สวัสดีค่ะวันนี้ก็อัปเดตต้นกล้าอายุ3วันนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะคะก็มีแค่ว่าใบก็เริ่มที่จะโตขึ้นนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นถาดที่เราเอาลงฟองน้ำแล้วแหละนะคะแล้วก็เอาไว้ยังเอาไว้ในร่ม1วันนะคะแต่ตัวนี้เราเอาออกแดดเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ใบเขาก็ขึ้นมานะคะสักเล็กน้อยเนาะเนี่ยตัวนี้ที่เราเอาออกแดดเลยนะคะใบมันก็จะค่อนข้างติดกันกับฟองน้ำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นถาดตื้นๆนี่ควรจะเติมน้ำให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะเติมอีกอยู่นะคะเหมือนแบบนี้นะตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะที่ยังมีตะไคร่น้ำอยู่นะคะมันอาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราได้นะคะผมก็ทำความสะอาดก่อนค่อยใช้ก็แล้วกันนะเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยถ้าแดดร้อนๆนะคะคุณผู้ชมเหมือนใบพวกรุ่นพี่ตัวนี้เป็นรุ่นพี่ของพวกเขานะคะห่างกันประมาณ1สัปดาห์นะคะตัวนี้น่าจะอายุประมาณ8วันนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะใบมันก็จะติดอยู่กันกับฟองน้ำนะคะคุณผู้ชมใบจะติดอยู่กันกับฟองน้ำพอเราให้ปุ๋ยให้อะไรแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะใบเนี่ยเริ่มเสียหายนะคะใบเริ่มเสียหายถ้าจะแก้ก็แก้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเราเอาเข้าในร่มก่อนสักวัน2วันเนี่ยมันให้มันยืดขึ้นนะคะมันก็จะไม่แปะแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยโบเอารวมกันกับคอร์สเนี่ยถ้าเอาเข้าร่มเนี่ยคอร์สก็จะยืดนะคะคุณผู้ชมก็เลยตามเลยนะคะที่เป็นสีเขียวแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้ำนะคะคุณผู้ชมมันเราใส่ปุ๋ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตะไคร่น้ำนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ถามว่าเนี่ยช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราควรจะใช้แสลนแบบไหนนะคะหนาแบบไหนดีนะคะคุณผู้ชมก็ที่โบใช้ก็เป็นแสลนแบบทอ3เข็มนะคะแบบทอ3เข็มก็ค่อนข้างหนานะคะสีเงินเลยทีเดียวนะคะโบไม่มีพลาสติกมุงนะคะมีเฉพาะเป็นสแลนเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีฝนก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยก็ต้องลองดูอีกนะคะว่าจะใช้ไหวไหมนะคะเพราะว่าโบใช้แล้วมันโรงเรือนมันค่อนข้างกว้างนะคะคุณผู้ชมมันใช้ผืนเดียวเวลาลมมาเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นนะคะก็ทำความเสียหายได้อีกแล้วด้วยโครงสร้างของหลังคาโบไม่แข็งแรงด้วยใช้เป็นแค่ไม้ไผ่นะคะที่วางกาดกันแค่นั้นเองนะคะมันก็เลยไม่แข็งแรงพอลมมาตะปูมันก็ถอนแล้วนะคะคุณผู้ชมเหมือนตัวนี้เนี่ยก็ถอนออกมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม้แบบนี้เหมือนกันก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีปวกมีอะไรนะคะก็ผุพังเป็นธรรมดานะคะเพราะว่ามันฝนตกใส่มาตัวนี้ก็รอบปีแล้วนะคะโรงเรือนตัวนี้ที่คุณพ่อสร้างให้นะคะคุณผู้ชมต้นกล้าของเราอายุ3วันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกนะคะว่าใบที่3พรุ่งนี้จะโผล่ขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกรีนโอ๊กนะคะที่เราได้หว่านลงเรือแล้วก็ให้โดนแสงโดนอะไรตั้งแต่วันที่เราเพาะเลยก็ใบใหญ่กว่านะคะตัวนี้เป็นกรีนโอ๊กค่ะตัวนี้น่าจะเป็นเล็กๆตัวนี้น่าจะเป็นฟิลเล่นะคะตัวนี้ก็เป็นเรดโอ๊กนะคะเพราะว่าเห็นก้านสีแดงๆแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นมินิคอร์สนะคะคุณผู้ชมโอเคมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันต่อค่ะ